เราจะเปิดพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับในมัทธิวบทที่5ข้อ17ถึงข้อที่20ครับมัทธิวบทที่5ข้อ17ถึงข้อที่20ผมเทศนาในพระธรรมมัทธิวบทที่5 6 7นะครับเฉพาะ3บทนี้เป็นคำเทศนาบนภูเขาของพระเยซูคริสต์นะครับเราจะลุกขึ้นยืนด้วยกันนะครับให้เกียรติพระคำพระเจ้าและอ่านพร้อมกันครับ อย่าคิดว่าเรามาล้มเลิกธรรมบัญญัติและคำของบรรดาผู้เผยพระวจนะเราไม่ได้มาล้มเลิกแต่มาทำให้สมบูรณ์ทุกประการเพราะเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าจนกว่าฟ้าและดินจะล่วงไปแม้อักษรที่เล็กที่สุดหรือขีดหนึ่งก็จะไม่มีวันสูญไปจากธรรมบัญญัติจนกว่าทุกสิ่งจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นใครทำให้ข้อเล็กน้อยเพียงข้อหนึ่งในพระบัญญัตินี้ มีความสำคัญน้อยลงและสอนคนอื่นให้ทำอย่างนั้นด้วยคนนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นผู้เล็กน้อยที่สุดในแผ่นดินสวรรค์แต่ใครที่ประพฤติและสอนตามธรรมบัญญัติคนนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์เพราะเราบอกพวกท่านว่าถ้าความชอบธรรมของท่านไม่มากกว่าความชอบธรรมของพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีพวกท่านจะไม่มีวันได้เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะที่เป็นอาหารฝ่ายจิตวิญญาณแก่ชีวิตของเราขอบคุณพระเจ้าที่พระคำของพระองค์สดใหม่ในทุกเวลาเช้าและเป็นดั่งทองคำล้ำค่าสำหรับชีวิตของเราทั้งหลายขอพระเจ้าทรงได้รับเกียรติในคำแบ่งปันในเช้าวันนี้เพื่อเราทั้งหลายจะเติบโตขึ้นสู่ความไพบูลย์ของพระเยซูคริสต์ทั้งผู้ที่ฟังในห้องประชุมนี้และผู้ที่ฟังในไลฟ์และผู้ที่ฟังในวิดีโอย้อนหลังเขาจะเห็นการเติบความเติบโตขึ้นผ่านพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นถ้อยคำดำรัสของพระองค์สู่ชีวิตของเราขอให้พระคำพระเจ้าวันนี้เป็นมากกว่าตัวหนังสือที่เราได้เรียนรู้แต่เป็นหนังสือแห่งชีวิตฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่มาถึงชีวิตของเราเราฝากเวลามีค่านี้ไปในมหัศจรรย์ของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเชิญลงนั่งลงได้นะครับคำเทศนาบนภูเขาของพระเยซูคริสต์นะครับเป็นคำเทศนาแรกๆที่พระเยซูสอนเหล่าสาวกมีความน่าสนใจอย่างที่ผมได้เริ่มต้นไปเมื่อประมาณหลายเดือนที่แล้วนะครับว่าพระเยซูเมื่อเริ่มต้นทำพระราชกิจของพระองค์เนี่ยพระเยซูทรงเริ่มที่จะเรียกสาวกเข้ามาแล้วก็ให้สาวกเดินติดตามพระองค์ไปสิ่งที่พระเยซูทรงสอนสาวกในสิ่งแรกๆเนี่ยพระเยซูไม่ได้สอนวิธีการในการรับใช้พระเยซูไม่ได้สอนเทคนิคการวางมือการทำการอัศจรรย์แต่พระเยซูทรงวางรากฐานค่านิยมความคิดให้กับสาวกของพระองค์ก่อนฉะนั้นคำเทศนาบนภูเขาทั้งมัทธิวบทที่5 6 7จึงเป็นเหมือนรากฐานค่านิยมสำหรับคริสเตียนสำหรับเราทุกคนที่เป็นผู้เชื่อที่จะเริ่มต้นในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเริ่มต้นในการรับใช้พระเจ้าเริ่มต้นในการดำเนินชีวิตในโลกนี้เสมือนหนึ่งว่าพระเยซูมาสอนชีวิตของท่านถ้าพระเยซูทรงสอนสิ่งเหล่านี้กับเหล่าสาวกในช่วงแรกของการรับใช้พระเยซูก็ต้องกำลังสัตย์สอนชีวิตของท่านในการดำเนินชีวิตบนโลกใบนี้อย่างแน่นอนและด้วยคำเทศนาบนภูเขาใน3บทนี้ที่มีอยู่หลายสิบเรื่องที่พระเยซูทรงสอนสาวกเนี่ยจึงกลายเป็นรากฐานสำคัญของจิตใจของเหล่าสาวกทำให้เขาสามารถเติบโตขึ้นแล้วก็ยืนหยัดอยู่ได้แม้วันที่พระเยซูคริสต์จากเขาไปแล้วสิ่งที่พระเยซูทรงสอนเขาสิ่งที่พระเยซูทรงวางรากฐานในชีวิตของเขาเนี่ยมันกลายเป็นอุปนิสัยใหม่ของชีวิตเขามันกลายเป็นบุคลิกใหม่มันกลายเป็นรากฐานความคิดและการตัดสินใจของชีวิตเขาพี่น้องครับสิ่งแรกที่เราควรจะสอนลูกหลานของเราจึงไม่ใช่เทคนิคจึงไม่ใช่ความรู้แต่มันจึงเป็นควรจะเป็นลักษณะนิสัยมันควรจะเป็นค่านิยมในการใช้ชีวิตเพื่อให้เขารู้ว่าสิ่งใดมีค่ากันแน่เพื่อให้เขารู้ว่าเขาควรจะลงทุนเวลาลงทุนเงินลงทุนชีวิตกับเรื่องไหนที่มีคุณค่านั่นคือการวางรากฐานค่านิยมพี่น้องครับวันนี้พระวจนะของพระเจ้าก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระเยซูทรงสอนเหล่าสาวกผมจะทัวร์ใน2ครั้งแรกก่อนครั้งที่1ที่พระเยซูทรงเริ่มต้นในการเทศนาบนภูเขาคือพระเยซูทรงสอนเรื่องความสุขที่แท้จริงพระเยซูทรงบอกเหล่าสาวกที่เขาอาจจะมีความคาดหวังบางอย่างถึง
ได้ติดตามพระอาจารย์แล้วมันคงจะดีมากมันคงตื่นเต้นมากมันคงจะเยี่ยมไปเลยที่พระอาจารย์มาเลือกเราพระอาจารย์เดินมาโอ้โหมาเลือกเรามาหยิบเรามาเชิญเรามาร่วมเดินทางด้วยตื่นเต้นเหมือนเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำได้เขาอาจจะรู้สึกว่านี่คือความสุขที่เขากำลังจะได้รับก็ได้จากการได้เดินตามพระอาจารย์ได้เป็นศิษย์สำนักก้นกุฏิของคนที่ชื่อว่าเยซูแต่พระเยซูทรงบอกว่าความสุขอันแท้จริงไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายนอกความสุขอันแท้จริงเกิดจากปัจจัยภายในเกิดจากการได้ดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยพระเจ้าเกิดจากการได้เดินในติดตามพระองค์เกิดจากการได้รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงในโลกนี้และในอนาคตหลังจากความตายและในครั้งที่สองที่พระเยซูทรงสอนเขาคือเรื่องของการเป็นเกลือและเป็นแสงสว่างพระเยซูทรงบอกสาวกว่าจงเค็มจงเค็มอย่างเกลือแล้วก็จงส่องสว่างอย่างตะเกียงให้เราบอกคนห้านะครับเค็มทำไมต้องทำหน้าอย่างนั้นด้วยครับเหมือนกับกำลังจะบอกอะไรเขาบางอย่างนะฮะไม่ได้กำลังบอกอะไรเกี่ยวกับอย่างอื่นนอกจากจงเป็นเกลือนะรักษาความเค็มดุดจงรักษาความดีงามดุดเกลือรักษาความเค็มเห็นไหมครับอยู่ที่ไหนก็ยังเป็นเกลืออยู่ที่ไหนก็ยังคงเค็มอยู่แม่ฟังดูมันดูสะเทือนใจใช่ไหมครับอยู่ไหนก็เค็มอยู่ไหนก็ยังคงรักษาคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมของการเป็นคนของพระเจ้าจะเป็นเด็กจะเป็นวัยรุ่นจะอยู่ในมหาวิทยาลัยอยู่ที่ทำงานอยู่ในที่ลี้ลับอยู่ในที่เปลี่ยวอยู่ที่ส่วนตัวอยู่ที่สาธารณะเราก็ยังคงเป็นคนของพระเจ้าอยู่เอเมนไหมครับและไม่ใช่แค่ดีในตัวแต่ส่องสว่างแก่คนจำนวนมากด้วยนี่คือสิ่งที่พระเยซูทรงบอกเราสาวกเอาไว้และบอกกับเราทุกคนว่าจงเป็นเกลือและเป็นแสงสว่างในครั้งนี้นะครับเป็นเรื่องที่3ที่พระเยซูทรงวางรากฐานให้กับเหล่าสาวกและเราทุกคนในเช้าวันนี้สิ่งที่3ที่พระเยซูทรงสอนสาวกคือเรื่องของกฎบัญญัติที่สมบูรณ์แบบหัวข้อวันนี้คือกฎบัญญัติที่สมบูรณ์แบบเราต้องเข้าใจว่าพระเยซูทรงบังเกิดมาในสังคมคนยิวเหล่าสาวกทุกคนก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนยิวและคนยิวก็จะมีเรื่องของธรรมบัญญัติคนยิวเติบโตมาในกฎบัญญัติมากมายบัญญัติที่สะสมทับถมกันมาเรื่อยๆหลายร้อยปีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทั้งกฎบัญญัติของโมเสสธรรมบัญญัติประเพณีวิธีการขั้นตอนจะกินข้าวต้องล้างมือยังไงขั้นตอนยังไงเดินกี่ก้าววันนี้วันสะบัดโตจะต้องทำอะไรยังไงได้บ้างกฎบัญญัติเต็มไปหมดเลยในสังคมยิวในยุคสมัยของพระเยซูและเมื่อพระเยซูทรงพาสาวกมาเดินติดตามพระเยซูพระเยซูต้องจัดการกับความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนว่ากฎบัญญัติที่สาวกนั้นพกติดตัวมาเต็มสมองเต็มหัวเต็มชีวิตเนี่ยเขาเติบโตมาในประเพณีมากมายเนี่ยพระเยซูต้องพาให้เขาทำความเข้าใจใหม่ซะก่อนและพี่น้องครับมันก็มีความคล้ายคลึงกับชีวิตของเราอยู่ไม่น้อยในทุกวันนี้เราเติบโตมาในสังคมที่มีกฎบัญญัติมากมายเราเติบโตมาในหนังสือศีลธรรมตั้งแต่เด็กป.หนึ่งป.สองมีหนังสือศีลธรรมหนังสือธรรมดีเรามีคติสอนใจวันเด็กทุกปีเราจะมีคติสั่งนู่นสั่งนี่สั่งนั่นว่าเด็กต้องเป็นยังไงชีวิตต้องเป็นยังไงเราอยู่ในสังคมที่มีกฎจราจรที่ทำได้บ้างไม่ได้บ้างเรามีกฎหมายมากมายก่ายกองศีลธรรมในใจสังคมวัฒนธรรมกลุ่มย่อยก็มีกฎกติกาเยอะแยะไปหมดเลยเราทุกคนจึงเกิดมาในบริบทที่อาจจะคล้ายๆกับสาวกของพระเยซูคือเต็มไปด้วยกฎบัญญัติมหาศาลที่ลุมล้อมชีวิตของเราอยู่แต่พี่น้องครับมันจะมีสักกี่กฎหนังสือสักกี่เล่มกันที่มอบชีวิตใหม่อย่างแท้จริงให้กับเราได้จะมีหนังสือสักกี่เล่มกันที่ไม่เพียงแต่เป็นตัวอักษรที่ใครทำได้ก็ทำไปที่เป็นตัวอักษรที่ปราศจากชีวิตอ่านกี่รอบทำได้ก็ทำไปทำไม่ได้ก็แพ้ไปนั่นมีหนังสือสักกี่เล่มกันที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่แบบนั้นแต่เป็นหนังสือที่มอบชีวิตใหม่ให้กับเราได้อย่างแท้จริงและพระเยซูต้องการจะบอกสาวกอย่างนั้นว่ากฎบัญญัติต่างๆที่เขารู้มานั้น
มันอาจจะไม่ได้ช่วยเขาอย่างแท้จริงแต่พระเยซูต่างหากผู้ทรงเป็นพระวาทะพระเยซูผู้ทรงเป็นผู้นำชีวิตใหม่มาให้กับเราต่างหากพระเยซูผู้ทำให้ตัวหนังสือมันมีชีวิตขึ้นมาต่างหากที่สามารถช่วยเราให้พ้นจากสิ่งเลวๆร้ายๆพ้นจากบาปทั้งปวงในชีวิตของเราได้เอเมนไหมครับมีชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับชื่อว่าแอนดี้แอนดี้เนี่ยทำความผิดพลาดบางอย่างจึงต้องติดคุกวันหนึ่งเขาตัดสินใจที่จะจบชีวิตตัวเองในขณะที่ยังอยู่ในคุกเพราะเขาสูญเสียแรงบันดาลใจในการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปตกเย็นวันหนึ่งเขานั่งอยู่ในห้องขังของตัวเองเขารอเวลาที่จะมีการเปลี่ยนกะของผู้คุมเพื่อให้เป็นผู้คุมในกะกลางคืนแล้วเรือนจำห้องขังก็จะเริ่มปิดไฟอยู่ในความมืดเขารอเวลานี้ที่จะอยู่ในความมืดเพราะเขาได้เตรียมเชือกเอาไว้เส้นหนึ่งเขาทำเป็นบ่วงเอาไว้แล้วเขาเอาไปใส่ที่คอของเขาแล้วเขามัดเอาไว้แล้วที่หน้าต่างเขาเตรียมตัวที่จะทิ้งตัวเองลงมาเพื่อจะจบชีวิตลงทันใดนั้นมีเสียงหนึ่งดังเข้ามาในใจของเขาว่าจงอ่านพระคัมภีร์ไบเบิลเขารู้สึกงงกับเสียงที่เข้ามาในความมืดของห้องขังเพราะเขากำลังจะทิ้งตัวเองและจบชีวิตลงความคิดเขาโต้แย้งกลับไปบอกว่าแล้วมันจะมีอะไรดีขึ้นเหรอถ้าเขาจะปล่อยเชือกแล้วไปอ่านหนังสือเล่มนั้นที่มีเสียงหนึ่งบอกให้เขาไปอ่านเสียงนั้นพูดอีกครั้งหนึ่งบอกว่าจงไปอ่านพระคัมภีร์ไบเบิลแอนดี้จึงตัดสินใจที่จะเอาเชือกออกจากคอเดินลงไปที่ชั้นหนังสือเพราะในเรือนจำนั้นจะมีพระคัมภีร์วางไว้จากพันธกิจที่ไปแจกพระคัมภีร์แลนดี้ได้เริ่มอ่านพระคัมภีร์เขาเริ่มเปิดพระคัมภีร์อย่างสุ่มๆเพราะเขาไม่เคยอ่านมาก่อนเขาเปิดสุ่มไปอ่านในคำอุปมาของพระเยซูคริสต์ในเรื่องของบุตรน้อยหลงหายที่สำนึกผิดหมดแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตและเขารู้ว่าเขาจะกลับไปหาบิดาด้วยความรู้สึกของความเป็นผู้แพ้และความเป็นผู้ที่มีความผิดอยู่ในชีวิตแต่เมื่อเขากลับไปหาบิดาบิดากลับต้อนรับเขาให้อภัยเขาและให้เขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในการเป็นบุตรของบิดาอีกครั้งหนึ่งเมื่อแอนดี้ได้อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้เขาเริ่มร้องไห้ออกมาแล้วเขารู้แล้วว่าเสียงนั้นเรียกเขาให้มีชีวิตอีกครั้งหนึ่งโดยพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องครับวันนี้พระวจนะของพระเจ้าอาจจะมาถึงชีวิตของท่านเพื่อให้ท่านรู้ว่าท่านจะอยู่ในความกดดันอยู่ในความตึงเครียดอยู่ในความผิดหวังมากแค่ไหนก็ตามท่านจะพยายามหาหนังสือหาตำราหาคอร์สเรียนมาแค่ไหนก็ตามวันนี้พระวจนะของพระเจ้าเป็นหนังสือแห่งชีวิตเป็นกฎบัญญัติที่สมบูรณ์แบบที่นำชีวิตใหม่มาสู่ท่านได้อย่างแน่นอนเอเมนไหมครับมีอยู่3อย่าง3สิ่งที่พระเยซูทรงบอกกับเหล่าสาวกในวันนั้นถึงความสมบูรณ์ของบัญญัติของพระเจ้าที่มาโดยที่พระเยซูทรงสอนสิ่งที่หนึ่งที่พระเยซูทรงบอกคือความสมบูรณ์แห่งบัญญัตินั้นมาโดยพระเยซูคริสต์ความสมบูรณ์และการมีชีวิตของบัญญัติของพระเจ้าเนี่ยมาโดยพระเยซูคริสต์ข้อ17บอกว่าอย่าคิดว่าเรามาล้มเลิกธรรมบัญญัติและคำของบรรดาผู้เผยพระวจนะเราไม่ได้มาล้มเลิกแต่มาทำให้สมบูรณ์ทุกประการประโยคที่บอกว่าธรรมบัญญัติและคำของบรรดาผู้เผยพระวจนะเนี่ยพระเยซูกำลังหมายถึงพระคัมภีร์ในพันธสัญญาเดิมทั้งหมดที่เคยมีมาก่อนในช่วงสมัยของพระเยซูในสมัยของพระเยซูพระคัมภีร์ใหม่ยังไม่ได้เขียนขึ้นยังไม่มีหนังสือฝากยังไม่มีบันทึกเรื่องราวของพระเยซูเพราะเกิดขึ้นทีหลังจากที่พระเยซูทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ฉะนั้นพระเยซูจึงหมายถึงบรรดาคำธรรมบัญญัติบรรดาคำเผยที่มีมาสะสมกันมาเนี่ยในยุคสมัยก่อนหน้าพระเยซูเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงและพระเยซูทรงบอกว่าอย่าคิดว่าเรามาล้มเลิกพระเยซูจึงหมายถึงบรรดาพันธสัญญาเดิมทั้งหมดที่มีมาก่อนพระเยซูเนี่ยพระเยซูไม่ได้บอกว่ามันหมดคุณค่าไปแล้วพี่น้องที่รักเราเลิกอ่านกันเถอะเพราะว่าพระเยซูมาแล้วสิ่งเก่าๆหายไปหมดแล้วพี่น้องสมัยนี้มักจะมีบางทีมีคำสอนที่บอกว่าเราอยู่ในยุคแห่งพระคุณพระเจ้าดังนั้น
เราไม่ต้องอ่านพันธสัญญาเดิมแล้วเราไม่ต้องอ่านพระคัมภีร์เดิมแล้วพระคัมภีร์เดิมเป็นเรื่องของกฎบัญญัติไม่มีชีวิตเราอยู่ในยุคพระเยซูเราอ่านแต่พระคัมภีร์ใหม่ดีกว่านั่นเป็นความที่เข้าใจที่คลาดเคลื่อนแน่นอนถูกครึ่งหนึ่งว่าเราอยู่ในยุคแห่งพระคุณพระเจ้าแต่อีกครึ่งหนึ่งคือพระเยซูไม่ได้บอกว่าพระเยซูมาล้มเลิกสิ่งเหล่านั้นแต่พระเยซูมาทำให้สำเร็จในทุกประการสมัยที่ผมเชื่อใหม่ๆผมอ่านแต่พระคัมภีร์ใหม่ไม่ใช่เพราะว่าผมเชื่อว่าพระคัมภีร์เดิมหมดสมัยไปแล้วแต่ผมไม่ยอมซื้อพระคัมภีร์ฉบับเต็มผมเอาแต่อ่านพระคัมภีร์ที่เขาแจกมาคือพระคัมภีร์กีเดียนซึ่งมีแต่พระคัมภีร์ใหม่แล้วผมก็ไม่ยอมซื้อพระคัมภีร์สักทีเพราะว่าเราเป็นเด็กเราเสียดายตังค์เราไม่อยากจะลงทุนซื้อพระคัมภีร์ให้มันครบเล่มเวลามาที่โบสถ์เทศนาโยชูวาผมก็เปิดดูโยชูวาอยู่ไหนมัทธิวมาระโปลูกาถึงวิวรณ์ไม่เห็นมีโยชูวาเลยเขาบอกว่าน้องๆโยชูวาอยู่พระคัมภีร์เดิมเอาละสิผมไม่มีพระคัมภีร์เดิมทำยังไงดีผมก็อดใจเอาไว้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราฟังเทศนาแค่อาทิตย์ละครั้งเองไม่เป็นไรบนจอก็มีเราดูได้ต่อมาเทปฐมกาลปฐมกาลอยู่ไหนมัทธิวมาระโปลูกาไม่มีปฐมกาลอีกแล้วนะฮะผมพลาดการอ่านพระคัมภีร์ไปเยอะมากจนพี่เลี้ยงทนไม่ไหวแล้วว่านายสลันนายงกเหลือเกินไม่ยอมซื้อพระคัมภีร์สักทีจึงซื้อให้เป็นของขวัญวันคริสต์มาสตั้งแต่เมื่อ30กว่าปีที่แล้วไม่ใช่เล่มนี้นะครับอีกเล่มหนึ่งมันเปื่อยมากไม่กล้าออกมากลัวจะสลายคาเวทีเก็บใส่ตู้ไว้เป็นที่ระลึกว่าพี่เลี้ยงมอบให้ในพระคัมภีร์เล่มสมบูรณ์เพราะว่าผมไม่ยอมซื้อสักทีพระคัมภีร์มีคุณค่าทั้ง66เล่มเอเมนมั้ยครับทุกสิ่งในพระคัมภีร์ไม่มีสักข้อหนึ่งถูกยกเลิกแต่ถูกทำให้สมบูรณ์ทางพระเยซูคริสต์พี่น้องครับคำว่าสมบูรณ์ทุกประการเนี่ยคงเป็นอะไรที่สะเทือนใจท้าทายใจชาวยิวเวลานั้นมากเพราะอะไรเพราะชาวยิวในประวัติศาสตร์เวลานั้นลงมติกันแล้วรู้แล้วแน่นอนว่าทำตามธรรมบัญญัติไม่ได้ทำไม่ไหวเยอะเหลือเกินทำอันนี้ผิดอันนั้นทำถูกไป150ข้อผิด100ข้อที่151ทำถูกครึ่งหนึ่งผิดอีกครึ่งหนึ่งชาวยิวรู้แล้วว่าโดยลำพังกำลังของตัวเองเนี่ยไม่สามารถทำตามบทบัญญัติทุกข้อทุกประการของธรรมบัญญัติได้และนั่นคือจุดประสงค์เบื้องหลังอันแท้จริงที่พระเจ้าทรงประทานธรรมบัญญัติมาให้ประทานมาให้ไม่ใช่เพื่อมนุษย์จะพึ่งตัวเองแล้วทำได้ขึ้นสวรรค์แต่พระเจ้าทรงประทานบัญญัติมาให้เพื่อให้มนุษย์รู้ว่าลำพังตัวเองคุณทำไม่ได้ธรรมบัญญัติสะท้อนพระลักษณะของพระเจ้าสะท้อนความยอดเยี่ยมความสมบูรณ์แบบของพระเจ้าและก็กำลังบอกพวกเราด้วยว่าเราพึ่งพากำลังของตัวเราเองไม่ได้ความสมบูรณ์เกิดจากพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเสด็จมาผู้ทรงตายบนกางเขนผู้ทรงทำให้บทบัญญัติทั้งสิ้นสมบูรณ์ทุกประการเอเมนไหมครับโรมบทที่10ข้อที่4บอกว่าเพราะว่าพระคริสต์ทรงเป็นจุดจบของธรรมบัญญัติเพื่อให้ทุกคนที่มีความเชื่อได้รับความชอบธรรมพี่น้องพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จมาเพื่อให้เรารู้ว่าโดยกำลังของเราโดยการพึ่งพาตัวเราเราจะทำไม่ได้แต่โดยกำลังของพระเจ้าโดยผ่านกางเขนของพระเยซูคริสต์ท่านจะสามารถทำได้ทำไมพระเยซูสามารถช่วยให้เราพ้นจากความผิดบาปได้ก็เพราะพระเยซูไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาพูดอย่างนี้ปั๊บบอกโอ้พระเยซูเป็นซุปเปอร์ฮีโร่เหรอพระเยซูก็ไม่ได้อยู่สังกัดมาร์เวลหรือสังกัดดีซีใดๆทั้งสิ้นพระเยซูไม่ใช่ซุปเปอร์ฮีโร่พระเยซูไม่ได้เป็นมนุษย์ธรรมดาแต่พระเยซูทรงเป็นพระเจ้ามีหลักฐานมากมายที่บ่งบอกว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าพระคัมภีร์ในพันธสัญญาเดิมมีคำพยากรณ์เยอะแยะมากมายที่สะท้อนไปว่าจะมีพระเยซูคริสต์จะมีผู้หนึ่งเสด็จมาเพื่อไถ่บาปชีวิตของเราพระคัมภีร์เดิมที่มีความหนาขนาดนี้ได้พยากรณ์ล่วงหน้าเป็นพันปีว่าจะมีผู้หนึ่งเสด็จมาจะมีผู้หนึ่งลงมาบอกถึงวิธีการตายบอกถึงวิธีการเกิดบอกถึงที่เกิดบอกถึงช่วงเวลาเกิดบอกถึงภูมิลำเนาบอกถึงลำดับพงพันบอกถึงวิธีพูดบอกถึงวิธีตายบอกอะไรไว้ละเอียดหลายอย่างมากและสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นจริงในพระเยซูเพียงคนเดียวมีคำพยากรณ์มากกว่า300ประการที่เกิดขึ้นจริงในพระเยซูเพียงผู้เดียวมีคนบอกว่าอ๋อมันก็จะยากอะไรล่ะ
พระเยซูก็แกล้งไปศึกษาย้อนหลังแล้วก็ดูอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองงั้นเราจะมาทำตามเพื่อให้เรากลายเป็นคนนั้นที่พระคัมภีร์กล่าวถึงแต่พี่น้องครับใครจะไปสามารถกำหนดวิธีการเกิดของตัวเองล่วงหน้าได้และมีนักคณิตศาสตร์คนหนึ่งนะครับชื่อว่าปีเตอร์สโตเนอร์เขาได้ลองคำนวณเล่นๆว่าถ้าจะลองให้คำพยากรณ์สัก8ข้อนะครับเรียนแบบเหมือนพระเยซูเนี่ยคำพยากรณ์สัก8ข้อเนี่ยเป็นจริงในชื่อของคนคนหนึ่งสมมุติเป็นพี่น้องหรือเป็นผมก็ตามลองดูยกมาสัก8ประการนะครับให้สำเร็จได้เนี่ยเขาลองคำนวณดูแล้วนะครับว่าในช่วงเวลาขนาดนี้ความเป็นไปได้ขนาดนั้นเนี่ยโอกาสที่คน1คนจะสำเร็จตามคำพยากรณ์ทั้ง8ข้อเนี่ยมันก็เปรียบเหมือนกับเอาเหรียญเงินไปกองท่วมรัฐเท็กซัสในอเมริกาสูง2ฟุตซึ่งเท็กซัสเนี่ยมีพื้นที่ประมาณสัก700,000ตารางกิโลเมตรเมืองไทยประมาณ500,000ใหญ่กว่าเมืองไทยประมาณครึ่งเท่าเอาเหรียญไปกองท่วม2ฟุตเต็มทั้งเท็กซัสแล้วให้คน1คนนั้นเนี่ยผูกตาเอาไว้แล้วกระโดดลงไปในกองเหรียญแล้วหยิบเหรียญ1เหรียญขึ้นมาต้องให้ถูกต้องเป็นเหรียญที่ทำเครื่องหมายเอาไว้นี่คือโอกาสที่คน1คนจะสำเร็จตามคำพยากรณ์แบบพระเยซูเนี่ยสัก8ข้อโอกาสมันน้อยมากหนึ่งในไม่รู้กี่ล้านของความเป็นไปได้แต่พระเยซูคริสต์สำเร็จ300ประการพี่น้องว่าจะมีมนุษย์คนไหนเป็นอย่างนั้นได้ไหมนอกจากว่าคนนั้นไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นพระเจ้าที่เสด็จลงมารับสภาพความเป็นมนุษย์แล้วมาตายไถ่บาปเพื่อชีวิตของเราฉะนั้นบทบัญญัติที่พระเยซูมอบให้ท่านชีวิตใหม่ที่พระเยซูมอบให้ท่านจะสมบูรณ์ทุกประการเอเมนไหมครับให้พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของชีวิตของท่านให้พระเยซูคริสต์ทรงช่วยให้ท่านพ้นจากกฎบัญญัติที่ทำให้ท่านเพียงแค่รู้ว่าท่านทำตัวเองไม่ได้ให้พระเยซูทรงช่วยท่านพ้นจากการรับโทษจากความผิดบาปทั้งปวงให้พระเยซูทรงช่วยท่านจากความเหนื่อยล้าในการพยายามเป็นคนดีแล้วให้พระเยซูทรงมาไถ่บาปชีวิตของท่านมาช่วยท่านให้กลายเป็นคนดีอย่าเพียงแต่พยายามทำดีจะดีกว่ามากถ้าเราได้กลายเป็นคนดีขึ้นมาโดยพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระเจ้านี่คือสิ่งที่หนึ่งที่พระเยซูทรงบอกเราว่ากฎบัญญัติทั้งหมดสมบูรณ์แบบผ่านทางพระเยซูและวันนี้พระเยซูต้องการจะเป็นเพื่อนของชีวิตท่านทุกคนด้วยท่านที่มาครั้งแรกท่านยังไม่รู้จักกับพระเยซูคริสต์นั่นไม่ใช่เรื่องแปลกผมเอง30ปีที่แล้วก็ไม่รู้จักกับพระเยซูรู้แค่พระเยซูเป็นหนึ่งในบุคคลในตำราแล้วเขียนผิดเขียนถูกเราก็ไม่รู้รู้ว่าพระเยซูอยู่ในห้องสมุดอยู่ในหนังสือบางเล่มที่เราไปหยิบมาค้นคว้าในประวัติศาสตร์แต่ถ้าเราเปิดจะต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตพระเยซูพร้อมที่จะเป็นเพื่อนที่แท้จริงของชีวิตท่านและนำความรอดจากความเหนื่อยล้าความรอดจากการลงโทษความรอดจากกฎบัญญัติทั้งปวงและมีชีวิตใหม่ที่สมบูรณ์ทุกประการในพระเยซูเห็นไหมครับสิ่งที่สองที่พระเยซูทรงบอกเราสาวกบอกทั้งหลายในเช้าวันนี้คือความสมบูรณ์ของกฎบัญญัตินั้นเป็นความสมบูรณ์แบบในทุกข้อทุกตอนด้วยสมบูรณ์แบบทุกข้อทุกตอนไม่เว้นแม้แต่ข้อใดข้อหนึ่งข้อ18บอกว่าแม้อักษรที่เล็กที่สุดหรือขีดหนึ่งก็จะไม่มีวันสูญไปจากธรรมบัญญัติจนกว่าทุกสิ่งจะเกิดขึ้นคำว่าอักษรที่เล็กที่สุดหรือขีดหนึ่งเนี่ยพระเยซูกำลังอ้างอิงในวิธีการเขียนของภาษาฮีบรูซึ่งจะมีขีดเล็กขีดน้อยคอยแต้มคอยจุดอยู่ตามที่ต่างๆแล้วมันเป็นจุดที่เล็กน้อยมากอาจจะไม่ได้แต้มอาจจะไม่ได้เขียนพระเยซูจึงกำลังบอกกับชาวยิวเวลานั้นว่าแม้สิ่งเล็กน้อยที่อาจจะมองข้ามในธรรมบัญญัติเนี่ยทุกสิ่งจะไม่ถูกทิ้งไปเลยแต่มันจะเกิดขึ้นจริงทุกข้อทุกตอนพี่น้องพระคัมภีร์จึงไม่มีสักข้อที่ไม่มีความสำคัญพระคัมภีร์จึงไม่มีสักเล่มที่เราอ่านผ่านๆไปดีกว่าพี่น้องลองนึกสิครับว่า66เล่มของพระคัมภีร์เนี่ยมีเล่มไหนที่พี่น้องเนี่ยพลิกผ่านเร็วที่สุดเลยหรือใครใช้แอปก็สแกนผ่านเร็วมากมีเล่มไหนไหมครับที่พี่น้องพอจะนึกออกเวลานี้บางคนว่าโอ้อาจารย์เลวีนิตินี่แหละของจริงโอ้โหอะไรก็ไม่รู้อ่านแล้วยิ่งอ่านยิ่งงง
่านผ่านๆดีกว่าบางคนบอกว่าบทเพลงโซโลมอนแล้วเขินแล้วมีแต่ความรักอะไรอย่างเงี้ยเรารับไม่ได้เราไม่อ่านบางคนอาจจะมีวิวรณ์ที่บอกว่าไม่เอาอาจารย์อ่านแล้วงงสัตว์ประหลาดเต็มไปหมดเลยมีแต่คำพยากรณ์มีแต่สัญลักษณ์เต็มไปหมดเลยอ่านแล้วไม่ชอบเราชอบอ่านเล่มที่มันเป็นเหมือนหนังจักรวงๆอ่านชอบอ่านหนึ่งพงศ์กษัตริย์ชอบอ่านสมุเอลโอ้โหมีเรื่องราวการต่อสู้แย่งชิงบัลลังก์เราเป็นคนติดนิยายกำลังภายในพอดีโอ้โหมีการแย่งชิงบัลลังก์มีการสู้ล้มยักษ์ได้เราชอบมากเลยเราจะอ่านตรงนั้นบ่อยมากบางคนชอบอ่านเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนผมชอบอ่านสดุดีเพราะว่าบทกลอนเยอะอ่านได้นานด้วยข้อเยอะบทเยอะยิ่งอ่านยิ่งเพลินเหมือนอ่านไปรูปคางไปเพราะว่าเหมือนอ่านบทกลอนงงคำศัพท์คำแสงแต่อ่านแล้วดูดีจังเลยเราอาจจะมีบางเล่มที่เราชอบบางข้อที่เราโปรดอันนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ขอให้เราตระหนักว่าพระคัมภีร์ทุกข้อได้รับการดลใจจากพระเจ้าเอเมนไหมครับเป็นประโยชน์ในการสอนในการตักเตือนชีวิตของเราในการปรับปรุงชีวิตของเราให้มีคนดีและมีความพรักพร้อมในการกระทำการดีทุกอย่างนี่คือพระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงชีวิตของเราทุกข้อทุกตอนพี่น้องพระคัมภีร์มีความพิเศษเป็นอย่างมากพระคัมภีร์มีความน่าอัศจรรย์ใจเป็นอย่างมากมันไม่ใช่หนังสือแค่หนังสือประวัติศาสตร์ที่เราไปพลิกหาอ่านที่ไหนก็ได้ไม่ใช่หนังสือการต่อสู้ระหว่างก๊กระหว่างเราที่เราอาจจะชอบอ่านพระคัมภีร์มีความพิเศษอย่างมากพระคัมภีร์มี66เล่มใช้ในเวลาในการเขียนราว 1,500 ปีเขียนโดยคนกว่า40คนที่มีความแตกต่างกันมากในวิถีชีวิตตั้งแต่กษัตริย์จนถึงชาวประมงนักการศึกษาจนเป็นนายทหารคนเลี้ยงสัตว์กับนายแพทย์นักการศาสนากับคนเก็บภาษีมีความหลากหลายมากเขียนขึ้นโดยสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างกันอย่างมากมายเขียนขึ้นในพระราชวังเขียนในทุ่งหญ้าเขียนขึ้นจากในห้องขังเขียนในเวลาสงครามเขียนในแล้วก็เขียนขึ้นจาก3ทวีปในอีกหลาย10เมืองและถูกเขียนขึ้นใน3ภาษาคือฮีบรูอารามิกแล้วก็ภาษากรีกเขียนในรูปแบบวรรณกรรมที่หลากหลายมากเป็นหนังสือประวัติศาสตร์อรรถชีวประวัติส่วนตัวหนังสือกฎหมายหนังสือคำกลอนคำอุปมาคำพยากรณ์บันทึกทางศาสนาแต่แม้จะมีความแตกต่างกันอย่างมากในพระวจนะพระเจ้าแต่พระคัมภีร์ทั้งเล่มกลับเขียนขึ้นไปในทิศทางเดียวกันกลับเขียนขึ้นเพื่อจะชี้ไปในเรื่องเดียวกันกลับเขียนขึ้นเพื่อจะบอกในประโยคเรื่องหลักเพียงเรื่องเดียวคือความรักของพระเจ้าความรอดที่มาจากพระเจ้าและการไถ่ที่จะมาถึงมนุษย์ทุกคนที่พระเจ้าทรงรักนี่คือความอัศจรรย์ของพระวจนะพระเจ้าที่มาถึงชีวิตของเราดังนั้นในเช้านี้ขอให้เราได้ตระหนักว่าพระคัมภีร์ทุกข้อมีประโยชน์กับชีวิตของเราพระคัมภีร์ทุกข้อเป็นพระวจนะเป็นถ้อยคำของพระเจ้าข้อ19พระเยซูทรงบอกว่าเพราะฉะนั้นใครทำให้ข้อเล็กน้อยเพียงข้อหนึ่งในพระบัญญัตินี้มีความสำคัญน้อยลงและสอนคนอื่นให้ทำอย่างนี้ด้วยคนนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นผู้เล็กน้อยที่สุดในแผ่นดินสวรรค์แต่ใครที่ประพฤติและสอนตามธรรมบัญญัติคนนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์พี่น้องพระเยซูทรงบอกเราว่าอย่าเพียงแต่เชื่อว่านี่คือถ้อยคำของพระคัมภีร์พระเจ้าจงตอบสนองด้วยการประพฤติและด้วยการกระทำตามและด้วยการสอนให้ถูกต้องตามพระวจนะพระเจ้าพระเยซูทรงตำหนิฟาริสีและธรรมอาจารย์ที่เขาดีแต่พูดแต่เขาไม่ได้ทำตามมัทธิว23ข้อ2ถึงข้อ3บอกว่าพวกธรรมอาจารย์กับฟาริสีนั่งบนที่นั่งของโมเสสเพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่เขาทั้งหลายสั่งสอนพวกท่านนั้นจงถือและประพฤติตามยกเว้นการประพฤติของพวกเขาอย่าทำตามเลยเพราะพวกเขาไม่ได้ทำในสิ่งที่พวกเขาสอนพี่น้องอย่าให้ใครมาบอกเราที่เราเป็นผู้เลี้ยงแล้วบอกว่าเราจะทำตามสิ่งที่พี่สอนแต่จะไม่ทำตามสิ่งที่พี่ทำมันเจ็บมากมันเจ็บจี๊ดว่านั่นแปลว่าเราไม่เอาไหนเลยเราดีแต่พูดแต่เราทำตามไม่ได้พ่อแม่ที่รักยิ่งอย่าให้ลูกวันหนึ่งมาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่พูดพระคัมภีร์ได้ดีมากเลยท่องพระคัมภีร์ได้เก่งมากเลยผมหนูจะทำตามพระคัมภีร์ที่คุณพ่อคุณแม่ได้สอน
แต่วงเล็บจะไม่เรียนแบบชีวิตของคุณพ่อคุณแม่มันจะทำให้เราเจ็บลึกเจ็บจี๊ดไปถึงขั้วหัวใจว่าเราถูกพระเยซูตำหนิเอาซะแล้วว่าเราดีแต่พูดแต่เราไม่ได้ทำตามฉะนั้นจงเชื่อว่านี่คือพระคำพระเจ้าจงประพฤติตามพระคำพระเจ้าและจงสอนพระคำพระเจ้าสอนด้วยทั้งวาจาและสอนด้วยการแสดงออกของเราด้วยพี่น้องครับแม้เราจะรอดโดยพระคุณของพระเจ้าเรารอดจากบาปโดยการไถ่ของพระเยซูคริสต์เรารอดโดยพระคุณความรอดเป็นของฟรีอันยิ่งใหญ่ของขวัญชิ้นโตที่พระเยซูมอบให้กับเราทุกคนเราจะเป็นคนเก่งไม่เก่งดีไม่ดีน่ารักไม่น่ารักพระเยซูทรงมอบความรอดให้กับเราเสมอกันเพราะนั่นเป็นทางออกที่ยุติธรรมที่สุดสำหรับมนุษย์ในโลกเพราะทุกคนจะมีสิทธิ์ได้รับความรอดเหมือนกันแต่แม้กระนั้นสิ่งนี้ไม่ได้เป็นข้ออ้างทำให้เราไม่ต้องเชื่อฟังพระคัมภีร์ที่พระเจ้าได้มอบให้กับเราสิ่งนั้นไม่ใช่ข้ออ้างว่าโอ้งั้นเราไม่ต้องทำตามพระคัมภีร์หรอกเราไปทำบาปดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวยังไงเราก็รอดอยู่ดีพี่น้องผมได้คุยกับคนหลายคนมากได้ใช้เวลาคนหลายคนมากแล้วผมก็เป็นห่วงหลายคนจริงๆว่าเขาดำเนินชีวิตอยู่ในความบาปเขาดำเนินชีวิตอยู่ในสิ่งที่ผิดจากน้ำพระทัยพระเจ้าแต่สิ่งที่น่าห่วงคือเขาไม่เลิกเชื่อเขายังนึกว่าเขายังสามารถที่จะเอานิ้วเอาปลายนิ้วก้อยเนี่ยเกี่ยวประตูสวรรค์เอาไว้ไม่ให้มันหนีบไม่ให้ปิดเขายังเอานิ้วก้อนเล็กๆแย่เอาไว้ได้มันมินเมมากแน่นอนพระเจ้าให้เขารอดด้วยความเชื่อให้เขารอดโดยพระคุณให้เขารอดด้วยการไถ่ไม่ใช่ความดีแม้เขาจะเลวยังไงพระเจ้าก็ให้เขารอดแต่มันมินเมแล้วเกินที่เขาจะร่วงหล่นลงมาเพราะเขาไม่ได้ดำเนินชีวิตตามพระวจนะพระเจ้าเขายังมีความสุขอยู่ในการอยู่ในบาปเขายังมีความสุขอยู่กับการดำเนินชีวิตตามใจตัวเองแต่ไม่ได้ทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าน่าเป็นห่วงคนเหล่านี้มากๆแล้วเราต้องอธิษฐานเผื่อเขาให้เขารู้ว่าอย่าเป็นอย่างนั้นเลยอย่าเป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่าพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ได้ปรารถนาให้ท่านดำเนินชีวิตแบบนั้นจงเชื่อพระวจนะพระเจ้าประพฤติตามพระวจนะของพระเจ้าเอเมนไหมครับสิ่งที่สามที่พระเยซูทรงบอกเราคือความสมบูรณ์แบบนั้นมาโดยพระคุณของพระเจ้ามาโดยพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่โดยกำลังของเราแต่โดยพระคุณของพระเจ้าข้อ20บอกว่าเพราะเราบอกพวกท่านว่าถ้าความชอบธรรมของท่านไม่มากกว่าความชอบธรรมของพวกธรรมอาจารย์และพวกฟาริสีพวกท่านจะไม่มีวันได้เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์พระเยซูกำลังยกเปรียบเทียบกับชาวฟาริสีและธรรมอาจารย์ว่าเขาเพียงแต่พยายามประพฤติตามธรรมบัญญัติและเขามีแรงจูงใจของการทำตามเพื่อจะรักษาเกียรติรักษาตำแหน่งรักษาอำนาจเอาไว้เป็นนักการศาสนาเท่านั้นและพระเยซูทรงบอกเหล่าสาวกว่าถ้าเราจะเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์เราอาศัยพึ่งพาความชอบธรรมของตัวเราไม่ได้ต้องอาศัยพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่ความชอบธรรมแต่เปลือกนอกที่มาจากการกระทำหรือการทำดีแต่มาจากการได้รับจิตวิญญาณใหม่ที่พระเจ้าทรงมอบไว้ให้ฉะนั้นความสมบูรณ์แบบของกฎบัญญัติของพระวจนะพระเจ้าที่มาถึงชีวิตของท่านจึงไม่ได้เกิดจากความพยายามของท่านเพียงลำพังแน่นอนมันเกิดจากความตั้งใจของท่านเกิดจากการสารภาพด้วยปากการรับด้วยใจความตั้งใจในการมาโบสถ์ความตั้งใจในการอ่านพระคัมภีร์แน่นอนมันมาจากความพยายามของเราแต่ถ้าลำพังความพยายามของท่านท่านจะเหนื่อยท่านจะเบิร์นเอาท์ท่านจะหมดแรงท่านจะเครื่องพังเพราะมันมาจากความพยายามอย่างสุดเวียงของชีวิตของท่านแต่ถ้าเราพึ่งพาพระคุณและความชอบธรรมของพระเจ้าเราจะผ่อนคลายเราจะมีกำลังใจเราจะมีกำลังอยู่เสมอผมเคยมีคนหนึ่งที่เครื่องพังมาแล้วในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเพราะผมเป็นคนที่เป็นประเภทกระเดียดไปทางธรรมอาจารย์ฟาริสีเมื่อผมมาเชื่อพระเจ้าผมเป็นคนเคร่งครัดกับกฎบัญญัติของพระเจ้ามากผมเป็นคนเถงตรงมากเป็นคนมีความเครียดมากเห็นอะไรผิดไม่ได้ผมจะมีความเดือดขึ้นมาทันทีเหมือนเป็นน้ำมันกองโต๊ะมันจะเดือดมาทันทีแล้วก็มีความร้อนลนมากว่าทำไมทำผิดแบบนั้นรับไม่ได้ยอมไม่ได้จะเข้าไป
ตีรันฟันแทงจะเข้าไปตำหนิติเตียนทั้งคนอื่นและตัวเองด้วยตัวเองทำผิดก็รับตัวเองไม่ได้มีแต่ความตึงเครียดตลอดเวลาจากการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าจากการรับใช้พระเจ้าจนพระเจ้ามาสอนผมมาช่วยผมรู้ว่านั่นไม่ใช่วิธีที่พระเจ้าต้องการในชีวิตของเราแล้วผมก็ค่อยๆปรับความสมดุลของเคมีในชีวิตจนผมเรียนรู้ว่าเรายังคงมีจุดยืนที่ชัดเจนในการเดินติดตามพระเจ้าเรายังสามารถมีจุดยืนที่เข้มแข็งในการเดินติดตามพระเจ้าไม่ประนีประนอมต่อโลกนี้ไม่ประนีประนอมต่อสิ่งที่เป็นความผิดบาปเรายังคงมีจุดยืนที่เข้มแข็งในการสอนพระคัมภีร์ในการเทศนาโดยไม่ประนีประนอมแต่เราไม่ต้องเครียดก็ได้เราไม่ต้องหน้าบึ้งก็ได้เราไม่ต้องด่าใครก็ได้เราไม่ต้องว่าใครก็ได้เราไม่ต้องกลับไปนอนปวดหัวกุมขมับก็ได้มีความสุขกับการดำเนินชีวิตใครจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวพระเจ้าจะช่วยเขาเองวันนี้เขาไม่เติบโตวันหนึ่งเขาก็จะเติบโตวันนี้เขายังไม่พร้อมวันหนึ่งเขาก็จะพร้อมวันนี้เขายังมาบ้างไม่มาบ้างวันหนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะมาเย็นนี้ผมนัดกับลูกแก่ผมครอบครัวหนึ่งตีรันฟันแทงสู้รบปบมือกันมาอยู่หลายปีทีเดียวกว่าที่เขาจะเติบโตขึ้นแล้วก็รู้จักกับพระเจ้าเดินติดตามพระเจ้าแต่เขาย้ายไปอยู่อีกฝ้าของเมืองละก็เลยส่งเขาไปอยู่อีกคริสตจักรหนึ่งเพื่อให้เขาได้เดินทางสะดวกขึ้นแต่เย็นนี้นัดกันเพราะว่ามีนัดกินข้าวกันแล้วผมก็จะพยายามหนุนใจกับภรรยาพยายามหนุนใจเขาอยู่ตลอดเวลาให้ความรักให้ความหวังใจกับชีวิตเขาแล้วให้เขารู้ว่าถ้าพระเจ้าไม่หมดความหวังใจในชีวิตเขาแล้วเราเป็นใครจะไปหมดความหวังใจในชีวิตของเขาถ้าพระเจ้ายังรักเขาและพระเจ้ายังไม่ได้รับเขาไปอยู่ในเมืองสวรรค์แสดงว่าเขายังมีหวังที่จะเติบโตแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตได้พี่น้องพอผมปรับความคิดแบบนั้นเติบโตขึ้นแบบนั้นเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปแบกความกังวลใจในเรื่องต่างๆเราฝากไว้ที่พระเจ้าได้จุดยืนเราไม่ได้เสียความตั้งใจไม่ได้หายความพยายามการทำงานหนักไม่ได้หมดไปแต่มันไม่ต้องแลกกับความหมดความสุขไปด้วยก็ได้ยังมีความสุขยังมีความชื่นชมยินดียังมีเสียงหัวเราะยังมีความหวังใจอยู่เสมอพี่น้องพระเจ้าทรงควบคุมอยู่เอเมนไหมครับพระเจ้าทรงควบคุมอยู่ขอให้ท่านตั้งใจขอให้ท่านปรารถนาที่จะดำเนินชีวิตด้วยพระคุณของพระเจ้าพระวจนะทุกข้อจะเป็นจริงในชีวิตท่านได้อย่างแน่นอนถ้าท่านอ่อนกำลังเหนื่อยล้าไม่ต้องเข้าป่านะครับกังวลใจเหนื่อยล้าก็มาเข้าโบสถ์ถ้าเหนื่อยล้าก็มาเข้าโบสถ์ก็มาหาพระเจ้ามาพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าใครอกหักใครหมดหวังใครกำลังหมดกำลังใจเข้ามาหาพระเจ้าเพราะในพระเจ้ามีพระคุณมากเพียงพอในพระเจ้ามีกำลังที่มากเพียงพอใครเครียดใครถูกโกงหนี้ใครถูกแฟนทิ้งใครถูกสามีต่อว่าใครเสียใจใครตกงานเข้ามาหาพระเจ้าอย่าทำผิดด้วยการหันหลังวิ่งออกจากทางพระเจ้าเพราะนั่นจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยกับชีวิตท่านถ้าเราป่วยเราจะต้องวิ่งไปหาหมอฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อท่านมีความปรารถนามีความเหนื่อยมีความหนักใจวิ่งมาหาพระคุณของพระเจ้าและพระเจ้าจะมาช่วยท่านอย่างแน่นอนคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนหนึ่งนะครับชื่อว่าเทอร์รี่เธอเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งทำงานประจำเต็มเวลาด้วยฉะนั้นชีวิตเธอจึงมีแต่ความตึงเครียดจึงมีแต่ความเหนื่อยล้าจึงมีแต่ความกังวลจึงมีแต่ความลำบากทั้งกายและใจเธอมีความรู้สึกว่าชีวิตเธอมันไม่มีความหมายอะไรแล้วมีแต่อยู่ในวังวนที่แย่ลงแย่ลงแย่ลงเรื่อยๆทุกครั้งที่เธอมองดูกระจกเธอจะรู้สึกว่าคนในกระจกเป็นคนที่เต็มไปด้วยความล้มเหลวแล้วก็ผิดพลาดในชีวิตเมื่อถึงจุดที่ตกต่ำที่สุดของชีวิตเนี่ยเธอจึงหมดเลี่ยวแรงที่จะต่อสู้ต่อไปวันหนึ่งเธอเข้าไปนั่งอยู่ในตู้เสื้อผ้ามึดๆอยู่คนเดียวแล้วในมือเธอถือปืนเอาไว้กระบอกหนึ่งเธอกำลังจะเหนี่ยวไกลละเพื่อจะจบชีวิตตัวเองลงในตู้นั้นอยู่เงียบๆคนเดียวในความสิ้นหวังที่สุดเนี่ยเธอร้องหาพระเจ้าแล้วเธอบอกพระเจ้าอย่างนี้ว่าถ้ามีเหตุผลอะไรสักข้อที่ฉันไม่ควรจะจบชีวิตลงเนี่ยพระองค์ก็ควรจะรีบๆบอกตอนนี้เลยเพราะว่ามือกำลังจะเหนียวแล้วถ้ามีเหตุผลอะไรก็บอกมาว่าฉัน
ควรจะมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่จบชีวิตลงในวันนี้ในตู้เสื้อผ้าเนี่ยทันใดนั้นเมื่อคำพูดของเธอจบลงที่บอกพระเจ้าอย่างนั้นเนี่ยลูกชายเธอวิ่งเข้ามาในห้องด้วยความตื่นเต้นและไม่รู้ภาษีภาษาบอกแม่ดูสิผมได้อะไรมาเธอรีบเก็บปืนจัดหน้าจัดตาออกจากตู้เสื้อผ้าแล้วก็มาหาลูกว่ามีอะไรเหรอลูกบอกว่าวันนี้ดูสิมีคนมาแจกพระคัมภีร์ให้ผมด้วยแล้วผมอยากจะรู้จักกับพระเจ้าที่ได้อ่านในพระคัมภีร์เล่มนี้เธอรู้ทันทีว่าพระเจ้าบอกเธอแล้วว่าเธอควรจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพราะมีบางคนที่กำลังรอให้เธอได้ดูแลและชีวิตเธอไม่ใช่หมดความหมายชีวิตเธอมีความหมายอย่างมากอย่างน้อยที่สุดก็กับลูกของเธอที่เขาได้พบชีวิตใหม่แล้ววิ่งเข้ามาหาแม่และคนเป็นแม่คงจะทำได้อย่างเดียวคือดีใจกับลูกแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ไปด้วยกันพี่น้องครับถ้าพระเยซูคริสต์เสด็จมาในโลกนี้เพียงเพื่อช่วยอธิบายธรรมบัญญัติให้คนยิวเข้าใจพระเยซูก็ไม่ต่างกับธรรมอาจารย์ฟาริสีถ้าพระเยซูเสด็จมาในโลกนี้เพียงเพื่อมอบคำสอนอีกแนวหนึ่งให้กับเราพระเยซูก็คงไม่ต่างกับศาสดาของศาสนามากมายที่มามอบคำสอนเยอะแยะให้กับมนุษย์ถ้าพระเยซูคริสต์เสด็จมาเพียงเพื่อจะคิดค้นหรือว่าเผยแพร่เทคนิคเครื่องมือในการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเก่งขึ้นพวกผมก็คงไม่ต่างกับวิทยากรฝึกอบรมที่มามอบเทคนิคคำสอนแล้วก็จากกันไปแต่พระเยซูไม่ได้มาเพียงแค่สิ่งเหล่านั้นพระเยซูมาทำให้ทุกกฎบัญญัติทุกหลักการกลายเป็นชีวิตและพระเยซูทำให้ชีวิตของเรานั่นแหละเปลี่ยนแปลงไปตามกฎบัญญัติเหล่านั้นตามธรรมบัญญัติเหล่านั้นวันนี้ให้เราได้เรียนรู้ด้วยกันดีไหมครับว่าพระเยซูคริสต์ได้เข้ามาในชีวิตของท่านและทำให้ท่านได้มีชีวิตใหม่สมบูรณ์ทุกประการเหมือนอย่างที่ท่านได้อ่านพระวจนะพระเจ้าถ้าวันนี้ใครรู้สึกว่าท่านอ่านพระคัมภีร์แล้วเหนื่อยล้าถ้ารู้สึกต่อสู้กับตัวตนเก่าของท่านท่านต้องรับพระคุณของพระเจ้าแล้วให้พระเยซูคริสต์ได้เข้ามาช่วยให้ชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลงไปอย่างสมบูรณ์ถ้าท่านรู้สึกว่าหมดหวังในชีวิตไม่รู้อยู่เพื่ออะไรวันนี้เข้ามาเพื่อให้รู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นความหมายอันสูงสุดของชีวิตท่านพระเยซูคริสต์ทรงเป็นชีวิตทรงเป็นทุกสิ่งในชีวิตของท่านและพระองค์ปรารถนาให้ท่านได้อย่างครบบริบูรณ์ชีวิตที่พระเยซูมอบให้ท่านในเช้าวันนี้เป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์พี่น้องเชื่ออย่างนี้ไหมครับให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ